Nissan Kicks Model Year 2023นะครับคันนี้เป็นตัว Top All Tech นะมีออปชันที่ปรับเพิ่มเข้ามานะครับมีการปรับปรุงเรื่องของตัวระบบอินเวอร์เตอร์ต่างๆนะครับให้มีขนาดเล็กลงไฟตัดหมอก LED นะครับอันนี้เป็นชุดแต่งเฉพาะของรุ่น All Tech ถึงยังมีกล้องรอบคันมาด้วยนะครับกล้องรอบคันอาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ว่ายิ่งมืดๆเนี่ยยิ่งมองเห็นชัดไม่เข้าใจเหมือนกันได้ล้อที่ลักษณะเหมือนกับใน GTR แบบนี้นะครับแต่เป็นล้อ17นิ้วแต่หลายคนก็จะบ่นกันว่ายางมันบางไม่เหมาะกับถนนประเทศไทย2023อะไรหายไปวิงหลังสปอยเลอร์หลังที่ดูเท่ๆสปอร์ตของตัว Alltech มันหายไปแล้วก่อนหน้านี้เขาแถมให้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วไลท์ไกด์บริเวณนี้มาแต่ถามว่ามีไฟไหมไม่มีไฟติดมาไว้ทำเท่เฉยเติมน้ำมันขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% งงไหมนี่วันเดียวทริปนะครับ19นะครับ.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะ 16.1 นะครับกิโลเมตรต่อลิตรเอาเรื่องนะประหยัดขนาดนี้ตีเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนี่ก็ถือว่าโหดมากเลยนะสำหรับการใช้งานในเมืองฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพขับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาลองขับNissan Kicks Model Year 2023นะครับคันนี้เป็นตัว Top All Tech นะมีออปชันที่ปรับเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะที่เราลองทำทั้งวันเดียวทริปแบบมินินะครับทั้งความเร็ว90-100นะครับทั้งความเร็ว120-130และลองขับในเมืองด้วยว่าอัตราสิ้นเปลือง3รูปแบบแตกต่างกันยังไงนะครับกดไลค์ Subscribe Share ไปชมรอบคันกันก่อนNissan Kicks e-Power นะครับเจเนอเรชันนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็น e-Power ในเจเนอเรชันที่3แล้วในเรื่องของตัวเครื่องยนต์เนาะมีการปรับปรุงเรื่องของตัวระบบอินเวอร์เตอร์ต่างๆนะครับให้มีขนาดเล็กลงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่มแบตเตอรี่เข้ามาก็หลายคนบอกว่ามันสตาร์ทลดนานขึ้นนะเวลาปั่นไฟก็เพราะว่ามาจากแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับประมาณ 0.5 กิโลวัตต์อาวเลยเดียวจากประมาณ 1.57 เป็น 2.06 กิโลวัตต์อาวนะครับเห็นไหมมันใหญ่ขึ้นมันก็ต้องสตาร์ทนานขึ้นแต่ก็แลกกับการที่มันดับนานขึ้นเหมือนกันนะเข้าใจง่ายๆกันแบบนี้นะครับไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์แบบนี้นะถ้าไม่ได้เปิดไฟหน้าเนี่ยมันก็จะใช้ในการรีเฟคไฟนะครับให้มีลักษณะคล้ายกับ Daytime Running Light ไฟตัดหมอก LED นะครับอันนี้เป็นชุดแต่งเฉพาะของรุ่น Alltech นะครับมีในเรื่องของเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้ามาให้ด้านหลังก็มีมาให้ถึง4จุดเลยถือว่าให้เรื่องของเซ็นเซอร์กะระยะมาดีมากๆรวมถึงยังมีกล้องรอบคันมาด้วยนะครับกล้องรอบคันอาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ว่าแม่นยำนะครับแล้วก็ใช้งานได้ในทุกสภาวะเลยยิ่งมืดๆเนี่ยยิ่งมองเห็นชัดไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเรดาร์ด้านหน้านะใต้โลโก้ Nissan แบบนี้โลโก้ของ Alltech นะครับบ่งบอกความพิเศษของรถคันนี้ที่จะเป็นสีพิเศษกับชุดแต่งพิเศษด้วยกระจังหน้านะครับ V Motion นะครับเป็นกระจังหน้า V Motion ในเจนที่เกือบเป็นปัจจุบันแล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยตัวกระจังหน้า V Motion ของเขาจะไปเหมือนกับ Serena จะไปเหมือนกับ Nissan Almera ที่จะเป็นกระจังหน้า V Motion ใหม่ลักษณะคล้ายๆกับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะครับเหมือนกับรถหลายๆรุ่นที่เปลี่ยนในตลาด Global แล้วแต่ว่า Kicks ของเราตัวนี้ยังใช้ V Motion แบบนี้อยู่นะครับฉายกันชนต่างๆมาในสีแบบเงินเข้มๆแมตต์ๆนะครับดูสวยงามลงตัวเลยตัวรถจริงๆอ่ะผมชอบนะคือมันดูเหมือนเล็กแต่มันก็ไม่ได้เล็กนะพอนั่งอยู่ด้านในรถแล้วจะรู้สึกว่าคันเขาก็ใหญ่นะครับนั่งกว้างนั่งโปร่งและที่สำคัญคือดีไซน์ของฝากระโปรงของเขาบริเวณนี้นะครับที่เห็นว่าบุ๊บลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ชายบริเวณบ่าตรงเนี้ยไฟหน้าเนี้ยมันทำให้มุมอับสายตาของรอบฝากระโปรงด้านหน้าตัวรถด้านหน้าเนี่ยมันมีน้อยเวลาขับในเมืองเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามองเห็นนะครับในมุมอับสายตาช่วงด้านหน้ารถเนี่ยได้ดีอันนี้เมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆด้วยนะล้อนะครับเป็นเฉพาะของรุ่น Alltech นะครับได้ล้อที่ลักษณะเหมือนกับใน GTR แบบนี้นะครับจะเป็นล้อ17นิ้ว 205/55 R17 ยาง Continental Eco Contact 6ก็เป็นยางที่ทาง Nissan บอกว่าเลือกมาเพื่อให้มันดูหรูหราพรีเมียมนะครับมีเรื่องของความเงียบความนุ่มนวล นะครับที่จะทำให้ Nissan Kicks เนี่ยคุณอยู่ในห้องโดยสารแล้วเก็บเสียงผิวถนนได้ดีขึ้นมีความนุ่มนวลมากขึ้นแต่หลายคนก็จะบ่นกันว่ายางมันบางไม่เหมาะกับถนนประเทศไทยถนนประเทศไทยเรากรุงเทพเนี่ยกรุงเทพแท้ๆถนนแตกถนนพังถนนเหลี่ยมถนนแหลมยางแตกกันบางคนได้รถมาก็ต้องไปเปลี่ยนเลยแต่ก็ต้องแล้วแต่นิสัยการขับขี่ของแต่ละคนนะบางคนมองไม่เห็นบางคนแบบไม่ค่อยมองถนนอย่างเงี้ยก็เผลอไปลงเหลี่ยมลงหลุมก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกันได้นะครับจุดนี้แล้วแต่คนแต่ผมว่าโอเคนะยางมันนุ่มมันเงียบดีนะครับดิสเบรกด้านหน้ามาพร้อมกับครีประบายความร้อนนะแล้วก็สไตล์รถ crossover BSUV นะครับก็จะมีพลาสติกสีดำแบบนี้ยาวไปด้านข้างแต่ผมชอบชิ้นด้านข้างตรงนี้นะดูสวยดีนะครับเป็นสีดำแล้วก็มีเลเยอร์นิดหน่อยชายขอบประตูเนี่ยก็จะเป็นชุดแต่งลักษณะในสีเงินเข้มๆแมตต์ๆนะครับสีเทาแบบนี้โลโก้ e-power นะครับแล้วก็ด้านข้าง
คุณเห็นว่ามีกล้องติดตั้งอยู่นะครับเป็นส่วนของกล้องรอบคันกระจกมองข้างก็จะลักษณะสีเดียวกับชายกันชนต่างๆเลยที่เป็นสีเทาเป็นพิเศษของ All Tech เขานะครับหลังคาเนี่ยเสา A เสา B เสา C จะมีความเป็น Frosting Loop เลยนะก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะครับทำให้หลังคาส่วนบนเนี่ยดูลอยแต่ว่าหลังคาส่วนบนของเขาก็เป็นหลังคาสีดำนะครับจะไม่มี Sun Roof ก็เหมาะแล้วสำหรับตลาดประเทศไทยแหละก็จะเป็นสีเทาสีเงินเข้มๆแบบนี้เหมือนกันเสาอากาศชาร์คฟินอะเทน่านะครับมือเปิดประตูก็จะเป็น Smart Entry ใช้ในเรื่องของการกดได้เลยแบบนี้นะครับในการล็อกหรือปลดล็อกด้านหลังคุณก็ได้ดิสเบรกเหมือนกันที่ด้านหลังนะครับยางแบบเดียวกันแล้วก็ระบบกันสะเทือนก็ด้านหน้าอิสระด้านหลังก็เป็น Torsion Beam ที่ทำงานได้นุ่มนวลมากขึ้นกว่าเดิมใน Kicks Generation ปัจจุบันที่เรียกว่าผมเรียกว่าเจนน้องใบเฟิร์นอะแล้วแต่คุณผู้ชมไม่รู้เรียกยังไงกันนะครับ2023อะไรหายไปวิงหลังสปอยเลอร์หลังที่ดูเท่ๆสปอร์ตของตัว Alltech ตอนเนี้ยมันหายไปแล้วนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาแถมให้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วก็น่าเสียดายผมขับเห็นคนที่เป็น Alltech ตัวก่อนหน้านะครับตัวก่อนหน้าเรียกว่าตัวอะไรดีตัวคอมแอร์พังตัวนี้มันแก้แล้วนะครับเขามีวิงอ่ะมันเท่ดีไฟเบรกตรงที่3นะครับกล้องสำหรับตัว Smart Mirror ที่เป็นส่วนของกระจกมองหลังนะครับโลโก้ Nissan ไฟท้ายเป็นแบบ Light Guide คือโคมเดิมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขาดแค่นี้แต่ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะได้ไลท์ไกด์บริเวณนี้มาแต่ถามว่ามีไฟไหมไม่มีไฟติดมาไว้ทำเท่เฉยก็ต้องไปหาร้านประดับยนต์โมดิฟายกันนะถ้าอยากให้มีไฟวิ่งเต็มๆยาวๆแบบนี้นะครับกันชนด้านท้ายมาพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะทั้งหมด4ตำแหน่งด้วยกันให้มาดีมากๆเลยพอไอเสียยังมีอยู่นะถึงจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% นะครับแต่ว่ายังคงใช้เครื่องยนต์ 1.2 เครื่องยนต์ของ March เนี่ยในการปั่นไฟให้กับตัวรถเติมน้ำมันขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% งงไหมเติมน้ำมันปั่นไฟแต่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% แล้วก็ไฟที่ได้จากการปั่นจากเครื่องยนต์นั่นแหละเป็นชุดปะยางนะครับแบต 12 โวลต์จะอยู่ตรงนี้นะพอด้านหน้าจะเป็นชุดอินเวอร์เตอร์นะครับระบบต่างๆเก็บของด้านหลังคนจะรู้สึกว่านิสสันคิกรถมันดูคันเล็กแต่จริงๆต้องบอกเขาดีไซน์ให้มันดูคันเล็กให้มันดูคอมแพคแต่ว่าทรังค์เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยถ้าเทียบกับรถ BSUV รุ่น1ในตลาดแล้วเนี่ยนิสสันเขาเคยเคลมว่าใหญ่เป็นอันดับ2เลยนะแล้วก็ยังสามารถที่จะพับเบาะแถว2ไปได้อีกแต่เบาะแถว2เนี่ยก็จะปรับเอนไม่ได้นะอ่ะมาดูกันนะครับเบาะแถว2คันนี้เป็น Alltech ก็จะได้สีน้ำเงินดำแต่เข็บสีน้ำเงินแบบนี้นะครับมีไฟ Ambient Light บริเวณนี้แล้วก็มีไฟ Floor นะครับด้านล่างนี่เป็นแบบนี้มาเป็นดวงแบบนี้เลยนะไม่ได้เป็นเส้นเป็นอะไรนะให้เห็นกันชัดๆเลยสว่างกันชัดๆแบบนี้นะครับพรมของนิสสันผมชอบดีไซน์มากๆยางผสมผ้านะครับแล้วก็เป็นตะเข็บของรุ่น Alltech เบาะภายในเองก็จะเป็นสีดำนะครับตะเข็บดำตัดกับน้ำเงินตะเข็บน้ำเงินรุ่นพิเศษของ Alltech เหมือนกันนิสสันคลิกเนี่ยอาจจะดูออปชันเยอะเป็นรถที่ดูคุ้มค่าคุ้มราคาเกินราคาแต่ก็ยังมีออปชันบางอย่างที่ขาดหายอย่างเนี้ยครับเบาะหลังปรับเอนไม่ได้ไม่มีซันรูฟนะครับอันนี้ซันรูฟแล้วแต่คนชอบนะแต่ก็จะไม่มีที่เท้าแขนเงี้ยเอแอบน่าเสียดายนะครับปรับเอนไม่ได้แต่ว่าสามารถที่จะปรับพับได้นะปึ๊บนี่แต่พับมามันก็จะเหลือแบบโหเลยข้อแขนมาอีกนะครับก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ในระดับที่สายขนของสายแต่งบ้านสายอีเกียเนี่ยขนของกันได้สะดวกขึ้นแหละนะครับมีช่องชาร์จไฟหลัง USB A 2ตำแหน่งแต่ไม่มีแอร์หลังเนี่ยเห็นไหมมันยังขาดออปชันจุกจิกจุกจิกบางอย่างอยู่นะครับดูกันที่ด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะเบาะสีดำนะครับตัดน้ำเงินแบบนี้สำหรับรุ่น Alltech อ่ะขยับไปดูด้านหน้าครับที่ด้านหน้านะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ควรมีแต่ยังไม่มีใน Nissan Kicks ก็คือตัวท็อปแล้วยังไม่ได้เบาะปรับไฟฟ้านะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเมมโมรีนะไม่มีเบาะปรับไฟฟ้าและจะเห็นว่าบริเวณนี้ครับจะมีช่องระบายอากาศอยู่นะของซิสเต็มที่อยู่ข้างใต้นี้นะครับข้างใต้นี้ก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะเคยเห็นข่าวนะครับที่มีคนไปลุยน้ำมาอาจจะน้ำลึกเกินไปหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้น้ำเข้าไปในระบบได้ทางนิสสันก็จัดการดูแลต่างๆให้เรียบร้อยนะครับกระจกอัตโนมัติแค่บานเดียวอะไรแบบนี้มันยังขาดออปชั่นจุกจิกจุกจิกหลายๆอย่างอยู่นะครับแอมเบียนไลท์มีนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้ถึง7เฉดสีด้วยการกดปุ่มตรงนี้แอมเบียนไลท์กดเปลี่ยนกันแบบนี้เลยมีช่องวางเหรียญนะครับซึ่งผมใส่เหรียญร้านซักรีดเอาไว้เปิดฝาถังน้ำมันเปิดเครื่องยนต์อยู่บริเวณนี้นะครับท่อแอร์ก็จะเป็นกลมๆแบบนี้เป็นสีดำแล้วก็ด้านในเป็นสีเงินด้านก็จะเป็นของตัวรุ่น Alltech นะมีการเพิ่มนะถ้าเทียบกับตัวเจนก่อนหน้าที่
ยังไม่ใช่น้องใบเฟิร์นเนี่ยก็จะมีบุหนังหุ้มหนังเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ก็หุ้มหนังเดินตะเข็บเพิ่มเข้ามาบริเวณนี้ก็หุ้มหนังเดินตะเข็บนะครับเป็นสีน้ำเงินปึ๊บเปิดลงมาหน้าจอ8นิ้วนะครับในส่วนของอินโฟเทนเมนต์เรือนไม้7นิ้วนะครับวัดความเร็วยังเป็นเข็มอยู่นี่ e-power ขึ้นมาปึ้งระบบต่างๆช่วยเหลือการขับขี่นะครับแจ้งเตือนด้านหน้าเรียร์คอร์สด้านหลัง adaptive cruise control นะครับ all speedแล้วก็มีเลนวอร์นิ่งแต่ว่าไม่มีเลนคีปก็คือไม่ควบคุมรถที่อยู่ในเลนอ่ะแจ้งเตือนรถออกนอกเลนเฉยๆผมค่อนข้างชอบพวงมาลัยของ Nissan Kicks นะครับหลังจากที่เขาปรับมาเป็นแบบนี้แล้วมันนิ่มมือขึ้นนะมีเดินตะเข็บสีน้ำเงินด้วยด้านซ้ายควบคุมอินโฟเทนเมนต์ด้านขวาควบคุมระบบช่วยเหลือการขับขี่อะแดปทีฟครูซคอนโทรลท้ายตัดนิดๆนะครับหน้าจอ8นิ้วคาเมราอาจจะไม่ได้ชัดมากอย่างที่ผมบอกนะแต่ว่ามีเรื่องของเรียร์คอร์ทราฟิกอะเลิร์ทนะครับแล้วก็องศาการใช้งานหรือว่าตำแหน่งของตัวรถในหน้าจอเนี้ยที่แบบเป๊ะอ่ะคือถอยจอดต่างๆแบบไม่ต้องดูรอบคันใช้กระจกได้เลยดูจากกล้องได้เลยอันนี้คือจุดที่ชอบมากของ Nissan ไม่ว่าจะเป็น Kicks ไม่ว่าจะเป็น Navara เนี่ยคือนี่เห็นมั้ยกล้องมันไม่ได้ชัดมากนะครับแต่ว่าเรดัสหน้าหลังหมุนตามนะครับองศาต่างๆเป๊ะสว่างได้มืดได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของมุมด้านซ้ายสาวๆเวลาจอดเทียบฟุตบาทก็จะมั่นใจกันขึ้นด้วยมีในเรื่องของ Apple CarPlay Android Auto นะครับที่ใช้งานได้โอเคเลยแหละทัชสกรีนหน้าจอถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับมีวายเลสชาร์เจอร์นะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮอยู่ตรงนี้ USB มี1ตำแหน่งกับ12โวลต์ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าอยู่ตรงนี้ดีมากอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ต้องใช้กดบ่อยนะครับ Drive Mode Eco Normal Sport ที่เปลี่ยนจาก Smart นะครับ EV กดชาร์จไว้ก็จะชาร์จไฟเข้าระบบปุ่ม Start เขาบอกว่าดีไซน์เนี่ยเหมือนกับ GTR แล้วก็หัวเกียร์เหมือนกับรถไฟฟ้ารุ่นที่หลายคนอยากให้มาขายไทยก็คืออาริยา Badge Autech นะครับผมชอบคอนโซลกลางที่เขาเรียบไปแบบนี้นะบางทีผมแอบนั่งกินข้าวอ่ะก็แบบวางข้าววางของฝากไว้แล้ววางที่วางแก้วน้ำตรงนี้รีดีไซน์ใหม่นะครับในรุ่นเจเนเรชั่นของน้องใบเฟิร์นเนี่ยทำให้ใช้งานได้ดีมากขึ้นสวยขึ้นเท่ขึ้นอันนี้คือคอนโซลที่แบบเจ๋งมากๆในกลุ่ม BSUV วางแก้ว2ตำแหน่งวางเยติไม่เบียดกันแล้วจะเห็นว่าการดีไซน์ของเขานะครับจะมีแบบเม็ดกาแฟแล้วก็เกรดที่เหมือนกับเกรดหิมะทั้ง2ชั้นเลยเห็นนะวางสูงวางต่ำได้นะครับใต้นี้วางเหรียญได้อีกนิดหน่อยวางของได้อีกนิดหน่อยนะครับกระเป๋าตรงกระเป๋าตังประมาณนี้หน้าจอบนนี้ใช้คำว่าหน้าจอเพราะเป็นกระจกมองหลังที่มาพร้อมกับฟังก์ชันสมาร์ทคาเมรานะครับก็กล้องด้านหลังที่ผมบอกไปนั่นแหละเขาก็จะใช้ภาพเนี่ยในกรณีถ้ามันอาจจะมุมอับสายตาจริงๆที่เรามองกระจกหลังแล้วไม่เห็นไม่ชัดไม่เคลียร์นะครับก็ใช้กล้องตรงนี้ได้เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างในรถจะเป็นสีขาวแบบนี้นะไม่รู้สาวๆชอบกันหรือเปล่าม่านบังแดดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีไฟสีเหลืองสำหรับแต่งหน้าตั้งหากอีกอันนี้หลายคนสงสัยว่าทำไมม่านบังแดดเขาต้องไซส์ใหญ่ขนาดนี้เพราะว่านิสสันบอกว่ากระจกบานหน้าของเขาเนี่ยเทียบกับรุ่นอื่นๆอ่ะกระจกบานหน้าของเขาจะสูงกว่าแล้วก็ใหญ่กว่านะครับฉะนั้นม่านบังแดดเนี่ยก็ต้องมีขนาดใหญ่เพื่อช่วยบังแดดให้พ้นจากสายตาตัวผู้ขับขี่ได้ดีมากที่สุดนะครับบายสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงไม่ได้อยู่ที่มุมกระจกด้านนอกนะครับอยู่บริเวณนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วเราจะเลี้ยวโดยที่ยังอาจจะมีรถอยู่ในมุมอับสายตาที่เราคาดไม่ถึงอยู่นั่นเองจะแอบบอกว่าคันนี้นะครับ Kicks e-power ที่เราเอามาเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าในโหมด Eco เขาขับได้อีก427กิโลเมตรนะครับตอนเอามาเขาบอกว่าขับได้460แต่ตอนนี้เหลืออีก427นะครับจากที่ผมขับมาแล้ว300นะแล้วมันก็ยังไม่ลงไปต่ำกว่า400สักทีตอนนี้ครับเดี๋ยวเราพาลงมาชมเครื่องยนต์ห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าในเจเนอเรชันนี้นะครับของ Nissan Kicks เนี่ยเขามีการปรับเรื่องของอินเวอร์เตอร์ให้มีขนาดที่เล็กลงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับนี่ครับต้องบอกว่าเป็น e-power นะไม่ใช่ Nissan Kicks Generation ที่3นะแต่ผมใช้คำว่า e-power Generation ที่3ของ Nissan นะครับจะเห็นว่าโมดูลบริเวณนี้เขามีขนาดที่เล็กลงเยอะมากนะครับทำให้ประหยัดพื้นที่แต่ว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับสำหรับ Nissan Kicks e-power ใน Generation ที่3คันนี้นะครับเครื่องยนต์จะใช้เครื่องยนต์เบนซิน3สูบ79แรงม้า103นิวตันเมตรครับทำหน้าที่ปั่นไฟอย่างเดียวเลยไอ้เครื่องนี้ปั่นไฟอย่างเดียวจ่ายไฟเก็บเข้าไปที่แบตแล้วก็เจเนเรเตอร์ตรงนี้ทำหน้าที่ทำงานนะครับ
ในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีพละกำลังอยู่ที่136แรงม้า280นิวตันเมตรแบตเตอรี่ 2.06 กิโลวัตต์อาวใหญ่ขึ้นจาก 1.57 กิโลวัตต์อาวเป็นแบบ4โมดูล96เซลล์นะครับจากเดิมเนี่ยเขาจะมีแรงม้าอยู่ที่แค่129แรงม้า260นิวตันเมตรเท่านั้นนะครับแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นพอแบตใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็มีไฟให้จ่ายเยอะขึ้นใช่ไหมเขาก็ไปจูนมอเตอร์ให้แรงขึ้นกว่าเดิมได้รวมถึง เรื่องของท็อปสปีดที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็น170กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงบิดเพิ่มขึ้น 7.7% นะครับแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นประมาณ 0.5 กิโลวัตต์อาวอินเวอร์เตอร์กับอิเล็กทริกมอเตอร์เนี่ยถูกรวมเอาไว้เป็นยูนิตเดียวกันทำให้อินเวอร์เตอร์มีขนาดเล็กลง 40% นะครับแล้วก็น้ำหนักลดลง 30% แบตใหญ่ขึ้นลดการทำงานของเครื่องยนต์ในการผลิตไฟฟ้าลง 15% ก็คือสตาร์ทนานขึ้นแหละแต่ว่าการรบกวนผู้ขับขี่เนี่ยก็จะน้อยลงเช่นเดียวกันนะครับขับ EV โหมดได้ไกลกว่าเดิมอีก 30% นะแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเขาเคลมดีขึ้นกว่าเจเนอเรชันก่อนหน้านี้ด้วยรวมถึงแน่นอนมีการปรับเรื่องของช่วงลงช่วงล่างต่างๆนี่ดูอินซูเลเตอร์ที่ผมบอกนะฮะเก็บทรงเก็บเสียงอินซูเลเตอร์เนี่ยใต้ฝากระโปรงใต้นั้นดีแล้วก็มีการเพิ่มอินซูเลเตอร์ทั้งที่ด้านข้างประตูนะครับเพิ่มอินซูเลเตอร์ที่ด้านใต้รถทำให้ในNissan Kicks e-Power ในเจเนอเรชันน้องใบเฟิร์นเนี่ยสามารถจะเก็บเสียงได้ดีมากๆการปรับช่วงล่างใหม่การปรับยางใหม่ทำให้ตัวรถมีความนุ่มนวลมากๆนอกเหนือจากที่พาคุณผู้ชมไปชมแล้วนะครับใน Nissan Kicks e-Power Generation น้องใบเฟิร์นเนี่ยยังมีเรื่องของการปรับดีโหมดนะครับให้ใช้ได้ทุกโหมดแล้วก็มีแรงดึงในการ generate ไฟเนี่ยที่มากกว่าเดิมนะครับมีการปรับโลจิกแรง G ในความเร็วต่ำเพราะว่า One Pedal เนี่ย Nissan เขาวิจัยมาแล้วว่าคนไม่ค่อยใช้เขาเลยเปลี่ยนเป็น e-Pedal เพื่อให้มีความเป็นธรรมชาติในการใช้งานมากขึ้นอย่างผมรอบนี้เอามาเนี่ยผมขับ Eco ตลอดเลยเพราะอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับในการใช้งานตัว e-pedal อย่างเดียวตอนเป็น one pedal ผมไม่เอาเลยใช้ได้หน่อยนึงแล้วรู้สึกว่ามันดึงแรงมันเวียนหัวมันไม่เป็นธรรมชาตินะครับซึ่งเขาแก้ไขได้ดีขึ้นมากในตัว e-pedal ใน generation ของ Nissan Kicks น้องใบเฟิร์นคันนี้มีการเพิ่มไฟ ambient light นะครับมีคันเกียร์ที่เท่ขึ้นกว่าเดิมรองรับ Android Auto แล้วในเจนนี้นะครับมีการเพิ่มในส่วนของเลน departure warning ถุงลม6ตำแหน่งและในโมเดล year 2023คันนี้นะครับมีการปรับเพิ่มราคานะเริ่มต้นที่ 779,900 บาทนะครับรุ่น V จะเป็น 849,900 บาทรุ่น VL 919,900 บาทและคันนี้ VL Alltech นะครับ 979,900 บาทถือว่าออปชันที่ได้ดูราคาเขาแล้วถือว่าน่าใช้มากๆนะเมื่อเทียบกับอีกหลายๆรุ่นในตลาดจริงๆอยากให้ทุกคนเนี่ยลองดูแคมเปญช่วงนี้นะปลายปีต้นปีแบบนี้นะครับเขาก็จะพยายามดันยอดขายกันแหละอยากให้ไปดูทุกค่ายทุกรุ่นแล้วก็เอามาเปรียบเทียบเรื่องของราคาเรื่องของความคุ้มค่ากันดูอีกทีนะครับในปีนี้ Nissan Kicks e-Power เขามีการเพิ่มฮีเตอร์เข้ามาแล้วมีการเพิ่มไวเลสชาร์จนะครับใน2รุ่นบนเปลี่ยนพวงมาลัยหุ้มหนังนะให้มาเป็นแบบนุ่มขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อยนะครับรวมถึงที่ไม่ได้บอกคือวิงด้านหลังหายไปแล้วเอ้ประมาณนี้อาจจะละเอียดนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เอามานานแล้วจนเขาถอดวิงหลังออกไปแล้วนะครับตอนนั้นก็เอามาลองขับดูอัตราสิ้นเปลืองในการขับทางไกลนะครับก็ถือว่าเป็นรถไฮบริดที่ประหยัดมากๆคันนึงนะนี่เห็นไหมฮีเตอร์แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเท้าคุณผู้ชมด้วยนะมีวันนั้นมียูเซอร์นิสสันคิกส์มาถามนะครับว่ารถเป็นไงรถใช้ดีไหมผมซื้อมาแล้วก็เลยบอกว่าประหยัดนะครับผมแบบเห็นคนขับได้กันแบบ20โลลิตรเลยยูเซอร์ท่านนั้นบอกว่าขับยังไงให้ได้20กว่าโลลิตรเนี่ยเมื่อกี้ดูบนหน้าจอผมก็20กว่าใช่ไหมผมก็เลยตอบเขาสั้นๆว่าตามเท้าครับพี่นั่นแหละอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับการพาชมรอบคันไวๆและเดี๋ยวครับเปลี่ยนมุมกล้องให้ขึ้นไปเกาะเบาะลองขับกันครับครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ด้านในนิสสันคิกกันแล้วนะครับสำหรับเลกแรกของเราเนาะที่ความเร็ว90ไม่เกิน100สตาร์ทจากในตัวเมืองนะครับก็แถวสาทรก็ต้องบอกว่ารถติดนะครับช่วงสาทรแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาบนทางด่วนแล้วน่าจะติดอีกทีตอนช่วงแถวท่าเรือก็จะเป็นจุดที่รถติดสนั่นเลยเนี่ยนิสสันคิกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่ประหยัดมากๆนะถ้าขับในเมืองแต่ว่าวันนี้ที่เราเอามาลองกันนะครับก็จะเป็นการใช้งานแบบในเมืองนะครับบนทางด่วนมีช่วงรถติดบ้างประปรายนะครับมีไฟแดงเล็กน้อยเน้นการขับขี่ที่เป็นช่วงชันเมืองที่เลี้ยงความเร็วที่90 100ได้มากกว่าเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูครับผมว่าช่วงระยะแรกของเราความเร็วไม่เกิน90 100นะครับอัตราสิ้นเปลืองจะเป็นยังไงบ้างครับเร
รียบร้อยนะครับ50กิโลนะวันนี้เราแบบมินิวันเดียวทริปนะครับ50กิโลเมตรแรกนะครับที่ความเร็ว90นะครับช่วงไม่เกิน100จากสาทรออกมาบุรพาวิถีนะครับขับสูงเลยนะมาดูกันครับอัตราเส้นเปลืองบนหน้าจอเท่าไหร่ฟึ้ง19นะครับ.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะก็ขับมานะครับความเร็วเฉลี่ย90 100แล้วก็มันก็อาจจะมีบ้างนะครับที่แบบชะลอตามสภาพการจราจรอะไรเงี้ยหรือว่าช่วงที่มีอุบัติเหตุมีรถเสียเราก็จะมีช่วงที่เราขับช้าลงไปบ้าง นะครับแต่ก็ใช้คันเร่งสบายๆขับแบบชิวๆระยะแรกเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับระยะที่2กันว่าได้เท่าไหร่ครับเรียบร้อยนะครับ50กิโลเมตรที่2ตามสไตล์มินิวันเดียวทริป 16.1 นะครับกิโลเมตรต่อลิตรก็16กิโลเมตรต่อลิตรแหละขับขี่ตามสภาพการใช้งานจะเห็นบนหน้าจอนะครับว่าเคนใช้ในโหมด Eco หลายคนบอกว่าดูเซอร์นิสสันคิกซ์อ่ะนะบอกว่าเคนต้องใช้โหมด Eco นะเพราะว่ามันจะมีเรื่องการเจเนเรตไฟที่แรงขึ้นก็จุดนี้ผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะในการขับขี่ใช้งานในเมืองปริมณฑลนะครับใช้งานในชีวิตประจำวันแต่พอเราเอามาวันเดียวทริปอย่างเงี้ยจะระยะที่ใช้ความเร็ว90 100หรือที่120 103เนี่ยครับมันจะมีช่วงที่ได้ถอนคันเร่งเนี่ยน้อยอาจจะมีบ้างนะครับเวลาที่ความเร็วเกินไปแบบเกิน90ขึ้นไป100เกิน120ขึ้นไป130อย่างเงี้ยอาจจะมีช่วงที่ได้ถอนบ้างนะครับแต่ช่วงที่แช่ยาวๆตลอดเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นโหมดอีโคเนี่ยอาจจะช่วยได้น้อยมากในเรื่องการรีเจเนเรตไฟกลับเข้าไปนะนี่ก็ได้เท่านี้นะครับสำหรับระยะที่2ที่ความเร็ว120ไม่เกิน130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเผื่อเร่งแซงนะครับเป็นยังไงบ้าง Nissan Kicks e-Power เอาจริงๆผมว่าถ้าเอาเรื่องความประหยัดในการขับขี่ทางไกลเงี้ยมันจะมีรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นทำได้ดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องอัตราเส้นเปลืองกิโลเมตรต่อลิตรบนหน้าจอเงี้ย HRV ทำได้ดีกว่านะครับแต่การเก็บเสียง Driving Dynamic นะครับความคอมฟอร์ตในห้องโดยสารเนี่ยมันจะเป็นความโปร่งนะครับช่วงล่างที่นุ่มนวลการเก็บเสียงที่ดีเนี่ยผมว่า Nissan Kicks ทำได้ดีกว่า HRVเยอะเลยนะครับแต่ HRV เขาจะมีจุดเด่นคือเขาใช้เครื่องยนต์เข้ามาขับด้วยพอขับเคลื่อนด้วยความเร็วนะครับยาวๆเป็นทางไกลแบบนี้เขาก็เลยทำตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองได้ดีกว่าในสัตว์คิกด้วยครับสุดท้ายนะครับด้วยความอยากรู้และด้วยความเรื่อยเปื่อยของเคนเดเคนจะขับในสัตว์คิก e-power คันนี้ต่อนะครับด้วยนี่นะผมจะใช้โหมด Eco นะครับก็จะใช้โหมด Eco แล้วก็เดี๋ยวต้องขับแบบในเมืองเลยทีเนี้ยมันก็จะไม่จำกัดความเร็วที่90แล้วก็จะไหลไปตามสภาพการจราจรเลยนะครับครับอาจจะในเมืองทางด่วนนะครับช่วงแบบชานเมืองหน่อยทางแบบรามคำแหงกรุงเทพกีทาอะไรแบบนี้โซนฝั่งที่อาศัยนะครับก็เดี๋ยวจะวนๆไหลไปดูน่าจะใช้เวลาพอสมควรเลยกับ50กิโลในเมืองแล้วมาดูครับว่าอัตราเร่งจะอยู่เท่าไหร่หวังว่าจะขยับขึ้นไปแบบ20กว่าๆอะไรอย่างนี้ได้นะมาลองดูกันครับผมในโหมดอีโคนะรถโคตรติดขับมาแล้วครับ25กิโลเมตรอัตราสิ้นเปลืองบนหน้าจอโหดมากนะดู 26.7 เมื่อกี้ลงมานะมีช่วงที่กดมืดมาหน่อยหนึ่งมันก็เลยลงนะครับทีแรก27โหดมากโอ้นิสสันคิกในเมืองรถติดว่าเอาเรื่องนะโอ้โหประหยัดขนาดนี้ตีเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนี่ก็ถือว่าโหดมากเลยนะสำหรับการใช้งานในเมืองเลยถ้านี่ครับความเร็วเราคือขับแบบใช้งานปกติผมเลยนะไหลๆเรื่อยๆชิวๆรถติดเดี๋ยวก็ไฟแดงเดี๋ยวก็ยูเทิร์นเดี๋ยวก็ตลาดอะไรเงี้ยอัตราสิ้นเปลืองเอาเรื่องเลยแต่ถ้าขับใช้งานทั่วไปจริงตามสันดานผมได้10ปลายๆนี่ผมก็แฮปปี้นะอ่ะไปต่ออีกครึ่งทางเรียบร้อยนะครับขับเล่นในเมืองโอ้โหกว่าจะครบเล่นซะฟ้าเย็นเกือบมืดเลย50โลนะครับประมาณ25กิโลเมตรต่อลิตรมันจะมีช่วงที่รถติดๆนะครับไฟแดงเยอะๆช่วงนั้นน่ะมันขึ้นไปแบบ27กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะเพราะว่าความเร็วมันต่ำมากนะครับแล้วก็ขับหลายๆไปเดี๋ยวก็จอดเดี๋ยวก็ไฟแดงเดี๋ยวก็ยูเทิร์นเดี๋ยวก็รถติดอะไรเงี้ยอุ้ยขึ้นไปถึง27แบบ27กว่าโลลิตรเลยถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเหมือนกันเนาะแต่พอเนี่ยครับถ้าช่วงเนี้ยไหลออกมาแล้วเป็นช่วงที่ทำความเร็วได้หน่อยนึงสักแบบช่วง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยไหลๆแล้วไม่ใช่รถติดๆแล้ว
เขาก็จะลงไปเหลือประมาณ24ไปปลาย25กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเป็นการใช้งานตามสภาพการจราจรแบบไหลไปเรื่อยๆนะไม่ได้ปั้นตัวเลขอะไรนะก็ขับไปตามสภาพการจราจรเลยปวดหลังไม่หมดแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ลงไป 24.8 ละเพราะว่าช่วงเมื่อกี้แอบเผลอเหยียบปื๊ดไปสักหน่อยประมาณนี้นะครับสำหรับการขับขี่โอ้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้ทำทั้งความเร็ว90 100ความเร็ว120 130แล้วก็ลองขับใช้งานในแบบในเมืองรถติดชานเมืองอะไรแบบนี้ด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ Subscribe แชร์ให้เคนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ